ไปดูความพร้อมมิดเดิลเพรสซีเกมครั้งสุดท้ายของแต่ละสมาคมกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะฮะทางคุณไพฑูรย์จุติมากรกุลครับนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในงานนี้ครับมิดเดิลเพรสซีเกมรอบสุดท้ายวันนี้มีตัวแทน5สมาคมกีฬาร่วมแถลงความพร้อมนะครับแล้วก็ทางนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์นะครับก็เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและมนตรีซีเกมด้วยท่านก็พูดถึงเรื่องของผู้ตัดสินซีเกมครั้งนี้เนี่ยส่วนจะให้ความคิดเห็นว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านกันหน่อยครับก่อนจะมาเนี่ยครับผมได้พูดคุยกับวัดจำเริญนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการโอลิมปิกของประเทศกัมพูชานะครับเขาบอกว่าเรื่องกรรมการเนี่ยก็เป็นไปตามสแตนดาร์ดที่เคยเป็นทุกครั้งนะครับเช่นอย่างยกตัวอย่างอย่างฮอกกี้ผมเนี่ยนะครับสหพันธ์เขาก็จะขอมาว่าให้ไทยส่งผู้ตัดสินทีมละ2คนนะครับเจิร์จ1คนอัมพายหนึ่งคนนะฮะอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็แอปพรูฟมา7คน7คนเนี้ยก็เป็นการที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วทั้งอะคอมโมเดชันนะครับแล้วก็ทุกอย่างผมก็เลยบอกเขาบอกว่าอยู่แน่ใจนะว่าเป็นไปตามสแตนดาร์ดเขาก็บอกว่าใช่เป็นเหมือนที่เวียดนามเป็นเหมือนที่ทุกที่คือนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในสมาคมฮอกกี้ก็ดูแล2ชนิดกีฬาก็คือในส่วนของฟลอร์บอลแล้วก็ฮอกกี้นะครับก็ฟลอร์บอลชายหญิงนี่เก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยตลอดนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นรองสิงคโปร์แต่ว่าตอนนี้เราแซงแล้วมั่นใจ 100% เลยว่าจะคว้าเหรียญทองได้รวมทั้ง6อีเวนต์ที่จัดเนี่ยไทยเราน่าจะได้4เหรียญทองแบ่งเป็น2เหรียญทองจากฟลอร์บอลทีมชายนะครับแล้วก็ทีมหญิง1เหรียญทองจากฮอกกี้ในร่มทีมหญิงแล้วก็1เหรียญทองจากฮอกกี้กลางแจ้งทีมหญิงซึ่งในส่วนของอย่างที่พี่นัทบอกไปนะครับก็คือทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อนุมัติแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วด้วยก็คือตามมาตรฐานนะฮะครับส่วนสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็ตั้งเป้าไว้ครับเพราะว่าเจ้าภาพนี่จัด24เหรียญนะครับแต่ละชาติเนี่ยส่งได้20รายการคาดหวังไว้2เหรียญนะครับหลังจากซีเกมครั้งที่แล้วเนี่ย2เหรียญเงินกับ5เหรียญทองแดงครับส่วนสมาคมกีฬาไตรกีฬาเนี่ยก็ในครั้งนี้ส่งนักกีฬาครบทุกอีเวนต์เลยแล้วก็สมาคมมั่นใจนะครับว่าการแข่งขันทวิกีฬาที่จะมีการแข่งวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะครับก็จะมีความหวังเหรียญทองได้ส่วนไตรกีฬาต้องยอมรับว่าเป็นรองในส่วนของฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์นะครับผมนะครับอันนั้นเขาแข็งแกร่งจริงแต่ว่าในส่วนของความคาดหวังนี่ก็เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าเราเองถ้ามองในแง่ของชาติอาเซียนด้วยกันก็ถือว่าเหนื่อยอยู่ส่วนยิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับก็มีนักกีฬายิมนาสติกสินชายแล้วก็แอโรบิกทีมไทยของเราเนี่ยแชมป์เก่านะครับแอโรบิกเดี่ยวชายหญิงก็ตั้งเป้าเบื้องต้นคือ1เหรียญทองจากแอโรบิกหญิงนะครับก็เรียกว่าน่าจะมีลุ้นอยู่ในส่วนของแอโรบิกนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็มีคุณยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมมาร่วมในงานแถลงครับเขาบอกว่าเป้าหมายสำหรับทีมชุด U23 นี่ก็เตรียมต่อเนื่องนะฮะผู้เล่นหลักๆเนี่ยเป็นชุดคว้าอันดับ4จากโดฮาคัพล่าสุดเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้ได้เห็นจุดดีจุดด้อยของทีมชาติไทยครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือจากนี้อีกประมาณเดือนนึงก็น่าจะได้แก้ไขสิ่งที่มันต้องเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่มันผิดพลาดไปในก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับในส่วนของเป้าหมายระดับอาเซียนนี่คือ2เหรียญทองเท่านั้นนะฮะสำหรับฟุตบอลต้องได้นะฮะก็สรุปงาน Meet the Press ครับรวมทั้งหมดครบทุกสมาคมเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้112เหรียญทองจาก38สมาคมครับ